ขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับแพทย์หญิงอรวรรณอนุไพรวันขอเรียนเชิญค่ะเกี่ยวกับการเกิดการทำ cardiovascular prevention นะคะก็คือ overall นะคะว่าเขาจะคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะการ metabolism ของไขมันนะคะการ assess risk นะคะในการที่เกิด cardiovascular disease แล้วก็การรักษาไขมันเน้นไปที่การลด LDL นะคะทีนี้ก็จะให้มาดูก่อนว่าเวลาคนเราจะเกิดโรคเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วปุ๊บเราจะเป็นโรคหัวใจใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยที่เขาเรียกว่าปัจจัยเสี่ยงนะซึ่งได้แก่หนึ่งก็คือการที่เรามีการพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดีได้แก่อะไรบ้างหนึ่งคือการกินอาหารไม่ดีนะคะสองก็คือการ physical inactivity ก็คือไม่ค่อยขาดการออกกำลังกายสามการสูบบุหรี่นะคะร่วมกับ traditional risk factor ที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าในคนที่อายุเยอะเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงอ้วนนะคะอันนี้ก็จะเป็น traditional risk factor ที่เรารู้อยู่ว่าถ้าคนไข้เรามีปัจจัยอย่างนี้เนี่ยเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจนะคะอื่นๆนะคะเช่น PM 2.5 นี่ก็เป็น risk factor ก็คือเรื่องของ air pollution นะคะเรื่องของ stress psychosocial economy อันนี้ก็จะเป็น risk factor อื่นๆนะคะในถ้าเราสู้ว่า modify risk ตรงนี้เขาไม่ได้เขาก็จะเกิด develop เป็นเขาเรียกว่า subclinical disease ก็คือว่ายังไม่เกิดโรคนะคะเช่นยกตัวอย่างเริ่มมี LV dysfunction แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีอาการหรืออาจจะเริ่มมีหลักฐานว่ามีเส้นเลือดตีบแล้วนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นในลักษณะของว่าเริ่มมี plaque แล้วในเส้นเลือดแต่คนไข้ยังไม่เกิดอาการถ้าเรายังไม่สามารถจะ control พวกนี้ได้อีกเนี่ยคนไข้จะ develop เกิด event ขึ้นมาก็คือเกิด acute coronary syndrome หรือว่า MI ขึ้นมาหรือว่า heart failure stroke หลอดเลือดแดงตีบเป็นต้นนะคะหลังจากนั้นนะคะ first event ถ้าเรายังคอนโทรลไม่ดีอีกคนไข้ก็จะเกิด event ซ้ำหรือว่าเขาเรียกว่า second event นะคะก็ในการที่เราจะทำ primary prevention เนี่ยถ้าเราต้องการจะป้องกันนะคะไม่ให้เกิด first event เราก็จะเรียกว่าเป็น primary prevention แต่ถ้าคนไข้สมมติว่าเกิด MI แล้วเกิด stroke แล้วไม่อยากให้เป็นซ้ำนะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็น secondary prevention ซึ่งการทำ cardiovascular prevention เนี่ยมันก็ประกอบด้วยการที่ทำ lifestyle modification แล้วก็การ intervention ด้วยการใช้ยานะคะทีนี้เรามาดูข้อมูลของคนไทยก่อนว่าrisk factor ของคนไทยเป็นยังไงนี่เป็น National Health Survey ของคนไทยจะเห็นว่า risk factor ก็คือเรื่องเบาหวานไขมันในเลือดสูงความดันที่ค่อนข้างจะเด่นชัดเลยก็คือเรื่องของอ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นอ้วนทั้งตัวหรือว่าอ้วนลงพุงแล้วก็มีแนวโน้มที่ยังสูงขึ้นนะคะส่วนการสูบบุหรี่เนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลว่าถ้าเขาไปเซอร์เวย์นะคะว่าคนไทยอ่ะไขมันถ้า total cholesterol มากกว่า200เนี่ยมีเยอะไหมนะคะ prevalence เป็นเท่าไหร่จะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่จะกองอยู่ที่45ถึง69ปีแล้วที่น่าตกใจเหมือนกันก็คือว่ามีความชุกนะคะประมาณ 56% เลยนะคะซึ่งว่าเราสมมุติว่าเรานั่งอยู่เราไม่เป็นแสดงว่าเพื่อนข้างๆเราน่าจะมีไขมันสูงเนี่ยก็ยกตัวอย่างง่ายๆว่า prevalence ค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะอายุเนี่ยนะคะตั้งแต่ประมาณ30ปีจนถึงมากสุดก็คืออยู่ที่ประมาณ69ปีนะคะทีนี้เนี่ยถ้ามาดูว่าถ้าคนไข้ไขมันสูงแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าสูงเกิน240พบว่าคนไข้ไม่ได้รับการวินิจฉัยค่อนข้างเยอะพอสมควรโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยนะคะเห็นว่าได้รับไม่ได้เคยได้รับการวินิจฉัยไปเจาะปุ๊บเจอเลยเนี่ย 80-90% ในคนไข้ที่อายุน้อยกว่า30ปีแต่ถ้าคนไข้ที่อายุเยอะๆแล้วส่วนมากจะมีโรคอื่นคนไข้จะโดนดีเทคแล้วว่าไขมันสูงแต่ก็ปรากฏว่ารักษาแต่ควบคุมได้อยู่แค่ประมาณ 40-50% เท่านั้นเองนะคะอันนี้คือข้อมูลของคนไทยเราก็ทราบอยู่แล้วว่าใน risk factor เนี่ยยิ่งมีริสมากนะคะคนไข้มีริสแฟกเตอร์1ริสก็มีโอกาสที่เกิด cardiovascular event มากน้อยกว่าคนที่มีริสแฟกเตอร์ตั้งแต่2หรือ3ริสขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามี multiple risk factor คนไข้ก็จะมีภาวะเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดหลักๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของไขมันนะคะเป็นหลักนะคะทีนี้เรามาดูไขมันก่อนก็จะมีความเข้าใจของคนใช่ไหมคะว่าไขมันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันผลิตที่ตับถึง 80% นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยมันผลิตที่ตับจะกินตามใจก็ได้มันก็จะมีอินเทคในไขมันที่เรากินเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นในเราก็จะเจอในคนไข้บางคนเขาบอกว่าเขาคุมสุดๆแล้วไม่รู้จะคุมยังไงแล้วแทบจะไม่มีอะไรจะให้กินแล้วทำไมไขมันยังสูงเพราะว่ามันเกิดเมตาบอลิซึมที่ผิดปกติในร่างกายของเขาเองซึ่งการผลิตไขมันเนี่ยมันมีพาสเวย์ต่างๆก็คือพาสเวย์ตั้งแต่คนไข้กินอาหารเข้าไปนะคะมันก็จะมีการแตกตัวของไขมันและดูดซึมที่ลำไส้ออกมาเป็นพวกไตรกลีเซอไรด์ริชเลมแนนก็หรือว่าเขาเรีย
ียกว่าไคลโรไมครอนตัวนี้เนี่ยมันจะมีไลโปโปรตีนไลเปสเนี่ยย่อยตัวนี้แล้วเก็บไปที่กล้ามเนื้อเป็นอันดับแรกอันดับที่2พอมันเหลือพาร์ติเคิลมันจะเข้าไปที่ตับนะคะเข้าไปที่ตับเขาจะเรียกว่าเป็น endogenous pathway อันนี้แหละค่ะที่ตับเนี่ยมันจะเป็นตัวที่สังเคราะห์VLDL IDL LDL ออกมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการกลับไปกลับมาสร้างกลับไปกลับมาเลยระหว่างไขมันแต่ละตัวกับ HDL ซึ่งอันนี้เขาเรียกว่า reverse cholesterol transport เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็คือว่าไขมันที่สร้างส่วนใหญ่ของร่างกายก็คือร่างกายสร้างขึ้นมาเองนะคะวิธีการแยกไขมันก็คือเขาจะแยกตามความหนาแน่นตัว HDL ก็คือ high density lipoprotein นั่นเองนะคะแล้ว VLDL ก็คือ very low density lipoprotein นะคะแล้วก็มันก็จะมีการสัมพันธ์กับตัว particle apoA กับ apoB ซึ่งไม่ได้พูดถึงแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเวลาเราเจาะเลือดออกมามันก็จะแยกออกเป็น4ตัวคือ HDL LDL triglyceride กับ total cholesterol นะคะซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่า HDL มันก็เหมือนเป็นไขมันตัวดีนะคะแต่หลังๆก็มีการศึกษาออกมาเรื่อยๆว่าจริงๆแล้วอาจจะมีการสงสัยแล้วว่า HDL มันก็อาจจะไม่ใช่ protective จริงหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าถ้าคนไข้ที่มีภาวะของ LDL สูงเนี่ยมันไม่ดีแน่นอนนะคะภาวะความผิดปกติของไขมันหรือที่เราเรียกกันว่า dyslipidemia เนี่ยมันก็ประกอบด้วยการผิดปกติตั้งแต่การสร้างขึ้นมาผิดปกติการ transport ผิดปกติกับการทำลายที่ผิดปกติในทางคลินิกที่เราพยายามจะรักษาก็คือภาวะของ hyperlipoproteinemia นะคะซึ่งได้แก่มีภาวะคอเลสเตอรอลสูงไตรกลีเซอไรด์สูงหรือว่าสูงทั้งคู่นะคะถ้าถามว่าคนไข้กลุ่มไหนที่ควรจะสกรีนไม่ต้องมาดูริสอื่นว่าควรจะต้องสกรีนหรือว่าสกรีนไขมันก็คือ2016เขาก็ออกมาอัปเดตล่าสุดก็คือของปีนี้นะคะวันนี้เนี่ยจะโฟกัสที่AESC guideline เป็นหลักนะคะ1ก็คือสเต็ปแรกคล้ายๆอเมริกันคือ assess riskดูว่าคนไข้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิด cardiovascular disease มากน้อยแค่ไหน1ก็คือการใช้ชาร์ตซึ่งจะเป็นชาร์ตสีๆเดี๋ยวจะโชว์ให้ดู2จัดเป็นกลุ่มๆคนไข้ออกมาเลยอันที่3อันนี้คืออันใหม่นะคะเป็นตัวอันใหม่ก็คือใช้ non invasive cardiovascular imaging เดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะคะไอ้คำว่า risk assessment เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีเยอะค่ะตั้งแต่แฟรงก์มิงแฮมเก่าแก่ดั้งเดิมนะคะก็คือประเทศในโซนไหนเขาจะมีรีสแฟคเตอร์ไม่เหมือนกันคนเอเชียอเมริกันยุโรปคนไทยคนจีนจริงๆแล้วรีสแฟคเตอร์ไม่เหมือนกันแต่จากของเปเปอร์นี้เนี่ยนะคะที่เขาอัปเดตก็คือเป็นของคนยุโรปเขาก็จะแบ่งคนไข้ของเขาเป็นชาร์ตออกมานะคะเป็นกลุ่มของ high risk low risk มาดูเกี่ยวกับบัตรเพเชอร์นะคะดูว่าสูบบุหรี่หรือไม่สูบบุหรี่นะคะซึ่งในการรายนี้มันใช้ของคนยุโรปเขาก็มีการแนะนำว่าในคนยุโรปปกติเนี่ยมันก็จะมีคนเอเชียเข้าไปปะปนคนชาติอื่นเขาพบว่าในคนที่เป็นเอเชียโดยเฉพาะถ้าเป็นอีสเทิร์นเอเชียหรือเซาท์อเมริกาเนี่ยเขาจะให้ไปคูณ 0.7 แปลว่าอะไรถ้าคูณ 0.7 ก็คือน้อยลงใช่ไหมคะแปลว่าคนกลุ่มนี้เสี่ยงน้อยกว่าคนยุโรปทั่วไปแต่ถ้าเป็นเซาท์เทิร์นเอเชียให้คูณ 1.4 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการใช้ชาร์ตเนี่ยมันอาจจะใช้กับคนไทยไม่ได้นะคะมันก็เป็นข้อที่ใช้ในคนที่เป็นยุโรปและยุโรปแต่ละรีความเสี่ยงเขาก็ยังไม่เท่ากันนะคะของไทยก็คงจะมีอยู่อันเดียวก็คือไทย CV Risk Score ซึ่งก็ไปดาวน์โหลดได้ในแอปพลิเคชันที่ใช้ฟรีซึ่งของคนไทยมันก็มีอยู่อันนี้ก็คือเป็นสกอร์เดียวก็คือเขาจะดูที่อายุเพศการสูบบุหรี่เบาหวานความดันเป็นซีสุริกบัตรเพเชอร์แล้วก็สามารถจะใช้ผลเลือดหรือไม่ใช้ผลเลือดก็ได้ถ้าไม่ใช้ผลเลือดก็จะออรอบเอวเป็นนิ้วส่วนสูงเป็นเซนแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะแต่ถ้าจะใช้ผลเลือดก็จะใช้ total cholesterol HDL กับ LDL แล้วก็แอปพลิเคชันจะกำหนดมาให้ถ้าเราใส่เข้าไปปุ๊บอายุ45เพศหญิงไม่สูบบุหรี่ไม่เป็นเบาหวานความดันปกติรอบเอวไม่อ้วนก็แปลว่าความเสี่ยงน้อยเขาก็จะแปลออกมาให้อันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ได้ในคนไทยแต่ถามว่าจากไกด์ไลน์อันไหนที่เอามา practical ปรับใช้ได้ก็คงจะเป็น category อันนี้เอามาใช้ได้นะคะตัวที่เป็นชาร์ตเมื่อกี้ใช้ไม่ได้ category เนี่ยก็คือแบ่งคนไข้ออกเป็นกลุ่มแรกvery high risk คือเสี่ยงสุดๆอันนี้ใช้ common sense มันจริงๆไม่ต้องจำก็ได้ก็คือคนไข้ที่เป็น MI แล้ว stroke แล้วมี PAD แล้วหรือมีหลักฐานว่าจากการทำ CT angiogram ว่ามีเส้นเลือดหลอดเลือดตีบเกิน 50% การทำ ultrasound พบว่ามีหลอดเลือดตีบอันนี้เป็นกลุ่ม very high risk คือเกิดโรคแล้วหรือ2 DM ที่เยินๆฮะ DM ที่มี end organ damage เนี่ยก็ถือว่าเป็น very high risk คนไข้ CVR CKD GFR น้อยกว่า30นะคะแล้วก็คนไข้ที่เป็น
familial hypercholesterolemia ที่เกิดอีเวนต์แล้วสรุปกลุ่มนี้ถ้าคนไข้เกิดอีเวนต์แล้วไตแย่ๆเบาหวานแย่ๆ very high risk ทุกคนนะคะส่วนในที่2 high risk เฉยๆเสี่ยงเช่นคนไข้มีแค่ single risk factor แต่คุมไม่ดีหรือว่าเช่นไขมันสูงมากๆนะสูงมากเขาก็คือคอเลสเตอรอลเกิน310 LDL เกิน190หรือความดันสูงมากๆเกิน180นะคะคนไข้ familial hypercholesterolemia ที่ยังไม่มีevent นะคะไม่มี risk factor อื่น DM ที่ยังไม่มี target organ แต่เป็นนานคือเกิน10ปีขึ้นไปนะคะไปทำงานแย่ปานกลาง GFR 30ถึง59อีกอันนึงก็คือ calculate score ซึ่ง score เราอาจจะใช้กับคนไทยไม่ได้กลุ่มรองลงมาก็คือ moderate risk ก็คือคนไข้ type 1 DM หรือ DM ที่เป็นไม่นานน้อยกว่า10ปีนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือ low risk สรุปคนที่เป็นเบาหวานอย่างน้อยถ้าเดินเข้ามาหาเราเบาหวานปุ๊บ moderate risk ขึ้นไปอยู่แล้วแล้วเบาหวานเรามาดูว่าเขามี end organ damage ใช่ไหมถ้ามี go very high risk ถ้าคนไข้เป็นไม่ถึง10ปีก็ high risk เป็นต้นอันนี้จำง่ายแล้วจริงๆมันเอามาใช้ได้นะคะเขาก็มีการกำหนดว่าไอ้ระบบชาร์จแบบเมื่อกี้ที่ชาร์จสีเยอะๆเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่asymptomatic ไม่เคยมี risk factor อะไรที่อายุมากกว่า40ใช้ชาร์ตนั้นโอเคแต่ถ้าคนไข้มี risk factor ของเขาอยู่แล้วก็ใช้ category แบบเมื่อกี้เลยแล้วคนไข้ที่เป็น DM ก็ไม่ต้องใช้ชาร์ตแล้วเพราะว่าไปจัดเข้ากลุ่มได้เลยนะคะส่วนคนไข้ที่มี underlying disease ก็ไม่ต้องใช้ชาร์ตแหละชาร์ตเหมาะสำหรับคนที่ไม่เคยมีโรคอะไรเลยแล้วอยากจะสกรีนดูเท่านั้นเองอีกตัวนึงที่เขาพูดถึงก็คือการใช้ imaging อันนี้อันใหม่นะคะเขาจะใช้อันนี้ค่ะการทำอันตราซาวด์นะคะที่ carotid artery หรือ femoral artery ถามว่าอันตราซาวด์แล้วมันจะเห็นอะไรก็คือมันจะเห็น plaque burden เห็นไหมคะอันนี้คือหลอดเลือดปกติแต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มมี plaque มา deposit เขาก็จะวัดหนึ่งก็วัดได้สองอย่างคือวัดตัวความหนาเพราะว่าถ้ามันเหมือนเป็นตะกรันที่มันอยู่ในท่อมันยิ่งหนาแสดงว่ามันสะสมมามากหรือวัดเป็น volume มวลออกมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะคะเขาจะเป็นการวัดจากการทำอันตราซาวด์เขาเรียกว่าการวัด intima thicknessซึ่งมันมีการศึกษาแล้วว่าในแคโรติดพลาของเราเนี่ยซึ่งเขาใช้แคโรติดกับฟิล์มรอบเพราะเป็นเส้นเลือดหลอดเลือดใหญ่นะคะมันรีเลทถ้ามันมีแคโรติดติดเนฟที่เยอะมันก็รีเลทกับคนไข้ที่จะเกิดคาร์ดิโอไวสคูลาร์อีเวนท์ที่ค่อนข้างสูงอีกอันนึงที่เขาจะใช้ดูก็คือสแกน CT สแกนดูแคลเซียมสกอร์อย่างที่พูดไปตั้งแต่ต้นว่าช่วงแรกๆเฟสแรกที่เส้นเลือดไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะมีแค่เซลล์มาเดโพซิตหลังจากนั้นก็เริ่มมีโฟมพอเหมือนพลั้งมันแก่ๆมากขึ้นมันเตรียมตัวที่จะเป็นภูเขาไฟปะทุแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมีแคลเซียมมาเดโพซิตเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เกิดแคลเซียมมาเดโพซิตเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งใน process ที่ดูว่า atherosclerosis process คนไข้แย่มากแค่ไหนเขาพบว่าในคนไข้ที่แคลเซียมสกอร์เกิน100อันนี้เป็น high risk plaque และคนไข้พร้อมที่จะเกิดอีเวนต์ได้เสมอนะคะเขาก็จะทำยังไงก็คือเอาคนไข้ไปทำ CT สแกนไม่ต้องฉีดสีใช้เพลน CT สแกนแล้วเขาก็จะไล่แคลเซียมดูนะคะอันนี้เป็นหัวใจปกติถามว่าแคลเซียมก็คือดูความขาวขึ้นมาก็เทียบเช่นอันนี้สปายมาสีขาวอันนี้หัวใจล้นๆอันนี้ลิปอันนี้โล่งๆแคลเซียมสกอร์0นะคะถ้าเริ่มมาเดโพซิตเขาจะมีการคำนวณของหมอเอ็กซเรย์นะคะอันนี้ยกตัวอย่างว่าถ้าแคลเซียม29ก็เริ่มเห็นนิดๆแต่ถ้า 1,200 จะเห็นว่าโอ้โหเส้นเลือดเนี่ยเต็มไปด้วยแคลเซียมตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกการภาวะความ severity ของ atherosclerosis มันมีการศึกษาเอาคนปกติเนี่ยแหละยังไม่เกิดอีเวนต์นะคะมาสแกนดูแคลเซียมแบ่งคนไข้เป็น3กลุ่มแคลเซียม0แคลเซียม1ถึง100กับแคลเซียมมากกว่า100ตามไป10ปีพบว่าคนที่ไม่เคยมีอาการแต่พอตามไป10ปีปุ๊บคนที่เกิดมีแคลเซียมมากกว่า100เกิดอีคาร์ดิแอคอีเวนต์เนี่ยได้มากที่สุดนะคะอีเวนต์เรทอยู่ที่11คนต่อ 1,000 นะคะเพราะฉะนั้นในไกด์ไลน์เขาก็เลยบอกว่ามันก็จะมีการสามารถเป็นข้อมูลเพิ่มเติมได้ไม่ต้องทำทุกรายนะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการที่เราจะหาหลักฐานว่าคนไข้มีความเสี่ยงของหลอดเลือดไหมโดยการทำอันตราซาวด์คาร์โรติดหรือฟิมอรอลหรือการทำแคลเซียมสกอร์ถามว่าเอามาใช้ยังไงนะคะจะมาใช้ในคนที่เป็น low to moderate risk เท่านั้นนะคะแล้วก็
อยากหาเรื่องกินสเตตินก็จะมาดูว่าเขามีหลักฐานอื่นไหมนะคะก็ใช้ตัวนี้ช่วยได้นะคะแล้วก็ตัวแคลเซียมสกอร์เนี่ยนะคะสามารถใช้ได้ในคนที่เป็น low to moderate risk ที่แบบLDL ยังไม่ achieve สักทีเราอยากจะใส่ยาตัวที่2ยาตัวที่3เข้าไปนะคะก็หาหลักฐานว่าคนไข้มี evidence ของ atherosclerosis มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนไข้ในกลุ่มที่ low risk ที่มันก็ไม่จำเป็นจะต้องกินสเตตินเลยก็ไม่จำเป็นต้องทำวิธีนี้นะคะหรือว่าอีกทางกลับกันถ้าคนไข้ high risk มากๆก็ไม่จำเป็นต้องทำวิธีนี้เพราะ high risk ยังไงก็กินยาอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดในการ classify แล้วเวลาไปเห็นชาร์ตของเขาเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจเขาก็จะมีชาร์ตออกมาตอนแรกเห็นบอกโอ้โหจะจำยังไงนะคะมาค่อยๆดูเขาก็จะแบ่งคนไข้1ตาม list ใช่ไหมคะเราควรจะต้องใช้เป็น category เป็น low risk moderate very high risk very high risk นี่คือคนไข้มีความเสี่ยงมากแค่ไหนอันที่2ก็คือดูระดับของ cholesterolนะคะซึ่งตัวสีเขียวเนี่ยมันหมายความว่าถ้าคนไข้ตกอยู่ในสีเขียวก็ให้แนะนำ healthy lifestyle ตามปกติก็คือเป็นคนไข้ที่ low risk นั่นเองถ้าเหลืองๆแปลว่าอะไรเริ่มมีไขมันผิดปกติแล้วให้ทำ lifestyle intervention ซะแล้วก็อาจจะเริ่มพิจารณาให้สเตตินหรือถ้าคนไข้บางคนคิดว่าไลฟ์สไตล์ยังไงฉันยังเปลี่ยนไม่ได้ก็อาจจะให้สเตตินสเตตินก็จะเป็นบวกลบนะคะส่วนถ้าสีแดงก็ไลฟ์สไตล์อินเตอร์เวนชั่นแล้วก็ต้องกินสเตตินแน่ๆเพราะฉะนั้นถามว่าชาร์ตนี้ให้อะไรกับเรา1คนไข้ไม่ว่าจะกลุ่มไหนต้องไลฟ์สไตล์เฮลตี้ไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชั่นอยู่แล้วอันที่2ที่เราอยากรู้ก็เมื่อไหร่จะกินสเตตินใช่มั้ยคะจะสรุปให้ง่ายๆก็คืออันนี้ค่ะเราจะกินสเตตินเมื่อไหร่ถ้าลักษณะของ primary prevention เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ LDL เกิน190กิน initiate สเตตินทุกคนอันนี้เหมือน ACGHA แต่ถ้าคนไข้เป็น high risk with LDL ตั้งแต่100นะคะก็เริ่มให้ very high risk ที่ LDL มากกว่า70ให้ถ้าคนไข้เคยเกิด event แล้วเห็นไหมคะของยุโรปกดต่ำมากเลยค่ะเอา LDL มากถ้ามากเกิน55เริ่มให้สเตตินถ้าจำไม่ได้จากไอ้ตารางแรกอันนี้ก็สรุปมาให้แบบสั้นๆว่ากลุ่ม very high risk ก็คือเคยมีอีเวนต์แล้วใช่ไหมคะมีหลักฐานจาก imaging นะเป็น DM ที่แบบแย่ๆหรือว่าคนไข้ที่มีไปคำนวณสกอร์ซึ่งเราไม่ใช้กับถ้า high risk ก็คือคนไข้ที่มี single risk ที่คุมไม่ได้นะคะแล้วคนไข้เบาหวานที่เป็นมานานแต่ยังไม่มี end organ นี่เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ว่ากลุ่มนี้ต้องกินสเตตินแน่ๆอันนี้คือสรุปมาจากไอ้ชาร์ตเมื่อกี้นี้นะคะทีนี้ถามว่าโกก็คืออะไรโกก็คือตามริสนั่นเองนะคะคนไข้ที่โลริสโกของ LDL จะอยู่ที่116นะคะถ้าโมเดเรตเอา100ก็คือตามล้อตามที่กินสเตตินนั่นแหละค่ะถ้าคนไข้เป็นในกลุ่มของไฮริส70กับเวรี่ไฮริสเนี่ยเขาจะกดต่ำมากนะคะจะเอาที่55ซึ่งอันนี้ยากมากๆตามชีวิตจริงที่มันยากมากเลยที่จะเอาต่ำกว่าเท่านี้ได้แต่ก็มีคำถามว่าถ้าสมมติว่าคนไข้เป็น MI เอามาเจาะ LDL แล้วแบบแค่ร้อยเองอะแต่เป็น very high risk แล้วมันจะเอาโกยังไงก็คือว่าหรือถ้าสมมติว่าคนไข้ LDL มันต่ำอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะให้รักษาโดยที่เอา LDL ลงให้ได้มากกว่า 50% ของ baseline ในกรณีที่คนไข้ LDL ไม่ได้สูงตั้งแต่ต้นนะคะทีนี้เนี่ยจะมีการรักษาอะไรเพื่อเข้าไปที่โกอันแรกก็คือแน่นอนเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าไขมันจะสูงจะมากจะน้อย healthy lifestyle กับ lifestyle intervention นี่สำคัญเขาพูดถึงอะไรบ้าง1ก็คืออาหารนะคะสูบเลิกสูบบุหรี่เราต้องแนะนำคนไข้ทุกครั้งให้เลิกสูบบุหรี่การติดตามไลปิดโปรไฟล์นะคะการคุมบัตรเพเชอร์อันนี้เขาพูดคร่าวๆว่าในแง่ของ primary prevention ก็คือเอาต่ำกว่า140 90คนไข้ที่เป็นเบาหวานเอา A1C น้อยกว่า7นะคะไม่อ้วนแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ physical activity BMI ที่เหมาะสมเท่าไหร่ดีคะเราเคยคำนวณ BMI ตัวเองกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หรือแต่ช่างเราไม่กล้าขึ้นไปเยี่ยม BMI ที่เหมาะสมก็คือไม่อ้วนก็คือเอาที่20ถึง25นะคะแต่ถ้าเกิน25แต่ไม่ถึง90อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียก overweight ก็คืออวบระยะสุดท้ายใช่ไหมคะแต่ถ้า30ถึง35คืออ้วนแล้วเกิน35คือ morbid obesity เพราะนั้น BMI ที่เหมาะสมก็คือไม่ผอมไปไม่อ้วนไปก็คือ20ถึง25ก็กลับไปคำนวณ BMI ของเรานะคะเอาน้ำหนักหารส่วนสูงเป็นเมตรกำลัง2นะคะดูว่าเรา BMI อยู่ประมาณเท่าไหร่อีกอันนึงที่ง่ายก็คือการวัดรอบพุงเราวัดรอบเอวเราไม่ต้องการจะตัดกระโปรงกางเกงใช่ไหมคะเราวัดเพื่อดูว่าคนไข้มีภาวะของเมตาบอลิกซินโดรมมากน้อยแค่ไหนหลักอันนี้เป็นค่าคัตพอยต์ของคนเอเชียถ้าผู้หญิงเนี่ยเอา32นิ้วผู้ชาย36นิ้วเอาจะนิ้วจะเซนก็ได้แล้วแต่ความชอบมีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายๆที่ของสปสช.เขาประชาสัมพันธ์ก็คือถ้าอ้วนลงพุงก็เอาความสูงหารด้วยเส้นรอบพุง
ถ้าเกินครึ่งก็ถือว่าเริ่มอ้วนลงพุงมีใครเคยวัดเส้นรอบพุงไหมวัดยากไหมคะมีหลักการเหมือนกันนะคะเวลาเราจะวัดเส้นรอบพุงเนี้ยไม่น่าเชื่อว่ามี4ขั้นตอนไม่ได้เอาสายมาวัดเฉยๆนะการวัดให้ถูกวิธีให้ยืนตรงเท้า2ข้างห่างกันประมาณ10เซนหาตำแหน่งขอบบนนางแบบคนเมื่อกี้เป็นนางแบบที่ใช้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีพุงต้องเอาคนที่มีพุงนะคะตำแหน่งขอบบนของกระดูกเชิงกรานนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่แล้วก็ที่มันอยู่ระหว่างตำแหน่งซี่โครงกับกระดูกเชิงกรานสายวัดเนี่ยเอาตรงที่แบบอ้วนสุดนะคะนะคะอ้วนสุดแล้วก็นี่ต้องวัดช่วงหายใจออกด้วยนะคะโดยที่สายวัดไม่แน่นเกินไปอันนี้เป็นวิธีการวัดเส้นรอบเอวถามว่าวัดไปทำไมเราวัดเพื่อเราต้องการ estimate intra abdominal fat ซึ่งไอไขมันที่มันอยู่ในช่องท้องเนี่ยมันเป็นตัวร้ายก็คือว่ามันทำให้กระตุ้นไซโตไคน์ที่ไม่ดีไปกระตุ้นทำให้เกิดภาวะของ insulin resistance ไปทำให้เกิดภาวะของหลอดเลือดเสื่อมนะคะอันนี้ก็เลยเป็นตัวที่จะต้องพยายามลดอ้วนลงพุงนะคะอีกอันนึงต่อมาก็คือ healthy diet เขาก็จะมีพูดเอาแบบจำง่ายๆคือว่าhealthy diet ก็คืออาหารที่ประกอบด้วยพยายามเลี่ยง saturated fat ไขมันอิ่มตัวนะคะให้ใช้ whole grain เป็นหลักผักและผลไม้และปลาโอ้โหเราทานอย่างนี้ทุกวันน่าจะมีสุขภาพที่ดีถามว่าไขมันนะคะที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือ trans fat กับ saturated fat trans fat ก็คือไขมันที่แปลงรูปมาจากอาหารทั้งหลายทั้งเบเกอรี่ครัวซองขนมเค้กของชอบโดนัทของทอดซ้ำๆบ่อยๆอันนี้พยายามหลีกเลี่ยงอันที่สองก็คือว่า saturated fat ก็คือไขมันอิ่มตัวก็คือไขมันจากสัตว์ไขมันอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในอุณหภูมิห้องแล้วเป็นไข่อันนี้คือไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวที่มาจากพืชเนี่ยก็คือมีพวกน้ำมันปาล์มกับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะส่วนไขมันดีที่แนะนำให้ทานหรือว่าทดแทนนะคะกินทดแทนพวกไขมันไม่ดีก็คือในกลุ่มที่เป็น unsaturated fat คือไขมันจากปลาทะเลมะกอกอะโวคาโดจากถั่วเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของ healthy diet ก็คือว่าพยายามกิน saturated fat ให้น้อยที่สุดน้อยกว่า 10% ของ total energy ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ให้ใช้ trans fat ทดเชยการอาหารด้วยในอาหารที่เป็นอาหารที่เป็น unsaturated fat แล้วก็ทาน trans fat ให้น้อยที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำอันที่สองก็คือว่าต้องทานเกลือน้อยด้วยเพราะถ้ากินเกลือมากก็จะเป็นความดันเกินทานเกลือให้น้อยแค่5กรัมนะคะพยายามทานไฟเบอร์นะคะโฮเกรนนะคะแล้วก็อาหารที่เป็นพวกผลไม้นะคะประมาณ 2-3 เสิร์ฟนะคะต่อวันแล้วก็ในแง่ของผักนะคะก็ประมาณ 2-3 เสิร์ฟต่อวันปลาเนี่ยก็คือควรจะกิน 1-2 ครั้งต่ออาทิตย์นะคะในกรณีที่เป็นปลาทะเลนะคะแล้วก็ถั่วเนี่ยมีประโยชน์ก็ถั่วประมาณ1กำมือแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงถั่วที่เอาไปทอดหลีกเลี่ยงถั่วที่โรยเกลือและน้ำตาลดีที่สุดก็คือถั่วที่อบนะคะถั่วเปลือกแข็งนัทส์นะคะอีกอันนึงก็คือว่าเรื่องแอลกอฮอล์อันนี้เขาเปลี่ยน recommendation ใหม่ก็คือว่าเดิมอ่ะเขาอนุญาตให้ผู้ชายเป็น2ดริงก์ per day ผู้หญิง1ดริงก์อันนี้เขาเปลี่ยนให้ผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่ไม่ควรเกิน1ดริงก์ต่อวันนะคะแต่ถ้าคนไข้เบสไลน์ไตรกลีเซอไรด์สูงก็ไม่แนะนำให้ดริงก์นะคะก็ให้ต้องเลิกนะไม่ควรจะทานแอลกอฮอล์นะคะอีกอันนึงก็คือว่าเรื่องหลีกเลี่ยงความหวานทั้งหลายแล้วก็น้ำหวานชานมไข่มุกใช่ไหมคะบ้านเราชาหวานมันชานมหวานมันอะไรเงี้ยต้องพยายามหลีกเลี่ยงเพราะพวกนี้เนี่ยมันมีไขมันส่วนเกินและน้ำตาลไม่เหมาะกับสุขภาพก็มีคนถามว่าจะไปแนะนำว่า1ดริงก์นี่คือไงอันนี้ก็เป็น1วันสแตนดาร์ดดริงก์นะคะก็คือเบียร์นะคะเบียร์1กระป๋องนะคะแล้วก็พวกที่เป็นไวน์1แก้วนะคะไม่ใช่เอาไวน์ไปใส่แก้วเบียร์นะก็ใส่แก้วไวน์ประมาณ5ออนซ์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นพวกวอดก้าวิสกี้ก็มา15ออนซ์อันนี้คือ1สแตนดาร์ดดริงค์นะคะทีนี้เนี่ยมันก็มีข้อรายละเอียดนิดหน่อยนะคะเช่นก็ให้ใช้โฮเกรนแต่ว่าถ้าจะแบบหาโฮเกรนไม่ได้อะก็อาจจะเป็นขนมปังที่มีเกรนก็ได้แต่หลีกเลี่ยงพวกเบเกอรี่นะคะผักเนี่ยก็ควรจะเป็นผักสดนะคะอาจจะเลี่ยงการทอดก็เป็นการนึ่งการต้มเป็นต้นนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องผลไม้เป็นผลไม้สดหลีกเลี่ยงสารให้ความหวานทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าผลไม้ดีใช่ไหมคะแล้วเราจะแนะนำคนไข้ยังไงให้กินผลไม้อะไรบ้างทุเรียนลำไยลองมีช่วงที่ผ่านมาคนไข้น้ำตาลขึ้นสูงเพราะว่าช่วยชาวใต้กินลองกอง3โล100 5โล100นะก็เลยบอกคนไข้ว่าของฟรีไม่มีในโลกของถูกไม่มีจริงเพราะว่าค่ายาแพงกว่าเนาะเราปกติเราแนะนำให้คนไข้กินผลไม้เลยบ้างคะฝรั่งแอปเปิ้ล
แตงโมแก้วมังกรโอ้เกือบถูกหมดเลยนะคะคนไข้คนแก่โดยเฉพาะคนแก่ชอบกินกล้วยอันนี้ต้องบอกเลยว่ากล้วยเนี่ยพยายามอย่าเกิน1ลูกเพราะกล้วยนี่น้ำตาลสูงมากแต่ว่าบางคนแบบคนเขาก็ไปตัดมาจากข้างบ้านไม่รู้จะกินอะไรก็กินกล้วยนี่กล้วยก็เป็นอาหารที่น้ำตาลสูงมีอันนี้ที่ยังไม่ได้พูดอีกผลไม้นึงใบให้เมื่อวานไปเสิร์ชรูปได้อันนี้มาชมพู่แต่ไม่มีลูกชมพู่ให้หมอ เป็นคือชมพู่ก็เป็นผลไม้ที่น้ำตาลต่ำอีกอันนึงที่ยังไม่พูดแต่คนอาจจะนึกไม่ถึงผลไม้ไทยๆอันนี้มันแก้วแต่พอไปเสิร์ชมีใครรู้จักน้องคนนี้บ้างมันแก้วเน็ตไอดอลนมคุณธรรมนะ อันนี้ไปเสิร์ช Google แล้วรูปมันขึ้นมาให้โดยสรุปก็คือว่าผลไม้ที่กินได้แอปเปิ้ลชมพู่ฝรั่งมันแก้วแล้วก็แก้วมังกรเบอร์รี่ก็ใช่แต่เบอร์รี่มันแพงอ่ะบ้านเราเราก็อาจจะไม่ได้นําคนให้ไปกินสตรอเบอรี่หรือคนให้ไปเอาแยมสตรอเบอรี่มากินนะเพราะฉะนั้นผลไม้นะต้องเป็นผลไม้สดไม่ใช่แยมไม่ใช่ผลไม้แช่อิ่มถูกไหมคะอันนี้ก็ต้องแนะนําให้ถูกต้องด้วยเพราะคนไข้เขาจะแบบคิดเข้าข้างตัวเองอ่ะเขาจะไปกินผลไม้ที่เราแปรรูปนะคะการทานผักนะคะพูดไปแล้วผลไม้พูดไปแล้วเนื้อสัตว์ก็คือที่ดีที่สุดคือปลาหรือเนื้อสัตว์ที่ไม่มีไขมันถูกไหมคะก็คือพยายามเลี่ยงเนื้อที่ติดมันนะคะแล้วก็พวกเดลี่โปรดักต์คือพวกนมก็เอาที่ไขมันต่ำนะคะอันต่อมาก็คือ physical activity ในของ ACCHA guideline เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการแนะนำ physical activity ก็คือว่าถ้าต้องการลดความดันลดไขมันเขาจะแนะนำให้เป็น 50 นาทีของ vigorousintensity คือออกกำลังกายค่อนข้างหนักประมาณ 3-4 วันหรือถ้าจะเป็นเอาสุขภาพทั่วไปก็คือ moderate intensity 30นาที5วันต่อสัปดาห์หรือว่า150นาทีต่อสัปดาห์นะคะหรือ vigorous คือออกกำลังกายแบบเข้มข้น25นาทีต่อวัน3วันต่อสัปดาห์หรือถ้าจะสะสมเวลาก็คือ75นาทีต่อสัปดาห์และ high intensity นะคะ high intensity นี่หมายถึงว่า strength exercise นะคะเช่นอาจจะเป็น weight training นะคะหรือว่าร่วมกับพวกการเหยียดยืดกล้ามเนื้อโยคะแต่ถ้า ESG เขาจะแนะนำแบบคร่าวๆค่ะก็คือ 3.5 ถึง 5 ชั่วโมง per week นะคะในลักษณะของ moderate activity exercise นะคะหรือว่าวันละประมาณอย่างน้อย30นาทีถามว่า moderate intensity exercise คืออะไรบ้างนะคะก็ถ้าจะเอาแยกแบบตามลักษณะกีฬาก็คือเช่นการเดินเร็วเต้นรำทำสวนทำงานบ้านนะคะออกไปล่าสัตว์ซึ่งเราคงไม่ได้ล่าสัตว์การทำแบบยกของที่แบบน้ำหนักน้อยก็20โลเคยถามคนไข้บอกออกกำลังกายเดินเยอะค่ะถามว่าเดินอะไรเดินช้อปปิ้งอันนี้ไม่ใช่นะคนไข้บอกเดินช้อปปิ้งทั้งวันเลยอันนี้ไม่ใช่เอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะอีกอันนึงก็คือว่าถ้าวิกอรัสก็คือคนไข้จะใช้เม็ดมากกว่า6เช่นวิ่งเดินขี่จักรยานแอโรบิกว่ายน้ำหรือกีฬาที่ใช้การแข่งขันอันนี้ก็จะออกแรงเยอะนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกจะจำก็แบบนี้ก็ได้ค่ะก็คือจะเอาตาม maximum predicted heart rate ก็ได้คนเราเนี่ยวิธีคำนวณก็คือเอาอายุ220ลบอายุเราก็คือ heart rate มากสุดที่อายุเรามันควรจะไปถึงนะคะถ้าเราออกกำลังแล้วเราได้ประมาณ 60% ของ maximum predicted heart rate นี่ถือว่าเป็นการออกกำลังเบาๆนะคะแต่ถ้าประมาณ 60-70 อันนี้ออกกำลังปานกลางถ้ามากกว่า 77 ขึ้นไปก็ออกกำลังกายแบบ vigorous นะคะมีวิธีนึงที่ง่ายกว่าเวลาแนะนำคนไข้ก็คือถ้าคนไข้ออกกำลังกายแล้วยังพูดได้เป็นประโยคสั้นๆอันนี้โอเคถือว่าเป็น moderate intensity แต่ถ้าออกกำลังกายแล้วเช่นวิ่งกับเพื่อนแล้วโอ้โหพูดไม่เป็นคำเลยพูดเป็นคำๆหรือหอบอันเนี้ยเป็น vigorous แต่ถ้าคนไข้บอกออกกำลังกายแล้วร้องเพลงได้เป็นเพลงอันนี้ถือว่าเบาไปอันนี้ก็เป็นตัวที่ง่ายๆในการที่เราแนะนำคนไข้ได้ต่อมาจะนำไปสู่เรื่องของการใช้ยานะคะการใช้ยาหลังจากเราไลฟ์สไตล์ modification ถ้ามันยังไม่ได้ target แล้วเราจะใช้ยามีอะไรให้ใช้บ้างปัจจุบันในไกด์ไลน์พูดถึงยาหลายตัวมากนะคะแต่วันนี้คงจะมีเวลาโฟกัสยาแค่3ตัวที่เป็นไฮไลท์ก็คือสเตตินแล้วก็กลุ่มของ cholesterol absorption inhibitor แล้วก็ PCSK9 inhibitor นะคะยาแต่ละตัวก็ออกฤทธิ์ต่างกันสเตตินเอาง่ายๆก็คือว่าไปยับยั้งการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะอย่างที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นว่าตับมันสร้างของมันเองเราก็ไปยับยั้งการสร้างที่ตับอีซิปทิมายหรือว่าตัวอีซิปทิมายเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวที่ป้องกันการดูดซึมที่ลำไส้คือบล็อกชั้นที่1บล็อกชั้นที่2ส่วน PCSK9 inhibitor เนี่ยนะคะมันจะช่วยนะคะ PCSK9 inhibitor เนี่ยมันจะไปช่วยบล็อกจับ PCSK9 ออกไปเพื่อที่ทำให้เมตาบอลิซึมในการที่ท
ทำลาย LDL ในเซลล์ของตับและการกลับเอา LDL receptor กลับมาใช้ได้ดีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการที่ลดไขมันนะโดยการที่สามารถรีไซเคิลของ LDL receptor ขึ้นมาใหม่ได้เพื่อมาจับ LDL ไปทำลายที่ตับอันนี้ก็ออกฤทธิ์ที่ออกฤทธิ์ที่ระดับเซลล์นะคะทีนี้ในของการใช้สเตตินเขาก็จะแบ่งความแยกความแรงของสเตตินออกเป็น3กลุ่มคือ high intensity คือแรงมาก moderate ปานกลาง low นะคะในคนที่เราต้องการจะรักษาคนไข้เพื่อลด LDL เราจะใช้ใน high intensity สเตตินเป็นหลักนะคะซึ่งมีโดสและยามีอยู่แค่2ตัวคืออะทอร์วาสเตตินกับโลซูวานะคะตามโดสที่เขียนไว้ในตัวของสไลด์นี้นะคะแต่ถ้าเป็นยาตัวอื่นโดสอื่นจะเป็น moderate หรือว่า low intensity สเตตินการให้สเตตินมันก็จะมีหลักการคร่าวๆคือว่า rule of 6ก็คือหลังจากเราให้ยาโดสแรกไปแล้ว LDL ไม่ลงเช่นเราให้10มิลลิกรัมครั้งที่2คนให้ LDL ไม่ลงเราดับเบิลโดสเป็น20 LDL มันจะลดลงได้ให้เรานะอีกแค่ 6% ในสเตตินทุกตัวเขาถึงเรียกว่ามันเป็น rule of 6นะคะทีนี้เนี่ยถามว่า ezetimibe เนี่ยมันก็มีข้อดีนะคะในแง่ของการลด LDL มันพบว่าถ้าในเห็นบาร์สีเหลืองเนี่ยนะคะบาร์สีเทาคือยาสเตตินเฉยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราแอด ezetimibe เข้าไปมันจะสามารถดึง LDL ลงได้อีกโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มโดสของสเตตินเขาก็เลยบอกว่าในการที่เราจะดับเบิลโดสของสเตตินเข้าไปเรื่อยๆเขาเรียกว่า rule of 6แต่ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราแอด ezetimibe เข้าไปในสเตตินโดสเดิมมันสามารถจะลด LDL เพิ่มได้อีกประมาณ 25% นะคะยาตัวอีกอันหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ก็มาแรงมากก็คือ PCSK9 inhibitor นะคะเป็นยาฉีดนะคะมีข้อบ่งชี้ใช้ในคนไข้ที่เป็นไขมันสูงจากกรรมพันธุ์นะคะคนไข้ที่เป็นลักษณะของ heterozygous familial hypercholesterolemia หรือคนไข้ที่ very high risk จำได้ใช่ไหมก็คือบ็อกซ์สีแดงอันแรกๆนะคะที่แบบให้ยาแล้วอะไรก็ไม่ลง LDL ก็ไม่ลงอยากจะดึงลงอีกก็คือใช้ยาฉีดยาเนี้ยนะคะในคนที่ต้องการที่จะลด LDL ในคนไข้ที่เป็นกลุ่มของ established cardiovascular disease จะเป็นยาที่ฉีดสัปดาห์ละ2สัปดาห์1เข็มสรุปก็คือ1เดือนฉีดยา2ครั้งยามันดีมากไหมดีมากทันทีที่ฉีดไปปุ๊บภายในเดือนแรก LDL ลงมาเลย 61% เห็นไหมคะสเตตินกินให้ตายยังไงแอดนู่นแอดนี่ก็ยังเอาลงไม่ได้เท่านี้แล้วการที่ LDL ลดลงมัน persist ไปถึงที่78 week อยู่ที่ประมาณและ LDL ลดได้ 50% มี clinical benefit แล้วใน trial นะคะแต่ยาดีมากนะคะข้อเสียของมันก็คือเป็นยาฉีดเป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีคนไข้อาจจะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีฟูไลซิมตอมได้นะคะอีกอันนึงที่เป็น barrier ก็คือราคาไงคะแพงที่นี่โชคดียาเข้าแล้วส่งอกยังไม่มียาเดี๋ยวส่งคนไข้มาฉีดที่นี่อันนี้ราคาต่อเดือนยังเบิกไม่ได้นะ2เข็มต่อเดือน 17,760 นะคะโลซูว่าอะทอร์วาเนี่ยค่ะโดสที่แบบแม็กซิมัมโดสยังราคาแค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นเห็นราคายาปุ๊บกลับไปออกกำลังกายคุมอาหารกันต่อนะคะไม่มีเงินซื้อยาเบิกไม่ได้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวที่ expectation ทั้งหมดก็คือว่าถ้าให้ high intensity statinนะคะสเตตินจะลด 50% เอ้ย LDL ลด 50% ถ้าบวก ezetimibe LDL จะลดได้ 65% PCSK9 อย่างเดียว LDL ลด 60% PCSK9 บวก high intensity statin ลด LDL ได้ 75% ถ้าเอา3ตัวบวกกันเลย PCSK9 inhibitor high intensity statin ezetimibe LDL ลงมาเหลือที่ 85% นะคะทีนี้มันจะเป็นอัลกอริทึมในการรักษาคนไข้ทำยังไงเพื่อให้ลด LDL นะคะก็ตอนแรกเหมือนที่พูดมาทั้งหมดโดยสรุปก็คือ1ประเมินริสคนไข้จัดกลุ่มคนไข้ซ้ำคนไข้เป็นกลุ่มไหนเจาะที่เบสไลน์ LDL แล้วดูว่าคนไข้จำเป็นต้องใช้ยาไหมถ้าไม่จำเป็นต้องใช้ยาไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันถ้าต้องใช้ยาให้เริ่มจาก high intensity statin นะคะแล้วก็ปรับยาว่าคนไข้ไหวแค่ไหนติดตามดู LDL ได้ achieve goal ไหมนะคะถ้า LDL achieve goal ก็follow up LDL ปีละครั้งถ้ายังไม่ achieve goal ให้ add ezetimibe add ezetimibe ยังไม่ achieve goal อีกดูว่าคนไข้มี indication ในการให้ PCSK9 ไหมซึ่งได้แก่ secondary prevention ในคนกลุ่มคนไข้ที่เป็น very high risk หรือว่าเป็น primary prevention ในคนไข้ที่เป็น familial hypercholesterolemia นะคะที่มันมี risk factor เยอะตกอยู่ในกลุ่ม very high risk นะคะถามว่าหลังจากให้ยานะคะจะมอนิเตอร์อะไรบ้างอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเหมือนกัน
เอาเป็นว่าก่อนให้ยาก่อนให้ยาแนะนำให้เจาะอะไรผิดโปรไฟล์ทุกตัวเพื่อจะได้รู้ว่าคนไข้มีดีเฟกต์ในการผลิตไขมันตัวไหนมากผิดปกติดู fasting blood เพื่อว่าดูโคมอร์บิดดูภาวะเบาหวาน CK ALT liver function test ก็คือเรามอนิเตอร์แค่ ALT ตัวเดียวก็พอนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องสเตตินเจาะที่เบสไลน์เพื่อให้รู้ว่าเขามี underlying อะไรไหมค่าผิดปกติแต่แรกหรือเปล่าค่าครีเอตินิน GFR แล้วก็ไทรอยด์เพื่อ exclude ภาวะของไฮโปไทรอยด์ด้วยนะคะแล้วก็เราก็ไม่แนะนำว่าให้มีการรูทีนมอนิเตอร์ของ lab นะคะเดี๋ยวจะบอกพูดในรายละเอียดต่อไปอันนี้ก็คือการทดสอบไขมันคือว่าครั้งแรกเราเจาะไขมันปุ๊บผิดปกติทำไงก็ให้รีพีทอีกอาจจะนัดคนไข้มาอีกสักครั้งนึงมาคอนเฟิร์มยกเว้นคนไข้ที่เป็นกลุ่ม acute risk syndrome แล้วหรือ very high risk แล้วไม่ต้องรีพีทแล้วกลุ่มนี้ต้องรักษาอยู่ดีอันที่สองก็คือว่าหลังจากให้ยาไปแล้วเนี่ยจะ follow up เมื่อไหร่โดยส่วนใหญ่ก็คือหลังจากรักษาสักประมาณ8สัปดาห์หรือมีการปรับเพิ่มโดสก็ให้เจาะอีกครั้งหนึ่งประมาณอีกสัก8สัปดาห์หลังจาก achieve target ดีแล้วได้สูตรยาที่ต้องการก็ปีละครั้งพออันนี้คือ recommendation ถามว่าแล้ว liver อ่ะคนไข้แบบกังวลมันไปอ่านในไลน์ในอะไรบอกว่าแบบมีพิษกับตับนะคะหนึ่งก็คือเจาะก่อนอยู่แล้วเพราะว่าจะดูว่าเขามี liver disease อะไรหรือเปล่าสองก็คือว่าหลังจากสตาร์ทยาปุ๊บเนี่ยให้เจาะครั้งหนึ่งนะคะประมาณ8 weeks หรือหลังจากมีการเพิ่มโดสของยาคล้ายๆกับเมื่อกี้นะคะส่วนรูทีนน่ะไม่จำเป็นเลยนะคะที่จะต้องเจาะทุกครั้งนะคะเจาะแค่หนึ่งก็คือเพิ่มหลังจากที่เราเริ่มยาสองหลังจากสเต็ปยามีกรณีเดียวที่ต้องเจาะอีกก็คือถ้าคนไข้ได้สเตตินและไฟเบตร่วมด้วยอันนี้เราต้องมอนิเตอร์ลิเวอร์เพราะอาจจะทำให้เกิดเฮปาไทติสได้อันนี้ต้องระวังนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าเจาะแล้วเนี่ยถ้าเราพบว่าลิเวอร์ฟังก์ชันคือ ALT อ่ะสูงแต่ไม่เกิน3เท่าก็ใจเย็นๆก็ให้กินยาไปก่อนแล้วก็รีเช็คอีกรอบนึงแต่ถ้าเกิน3เท่าให้อาจจะมี2ช้อยคือ1ให้ต่อให้หยุดหรือ2ลดโดสนะคะแล้วก็ติดตามลิเวอร์นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราหยุดยาปุ๊บliver function ดีก็อาจจะมีแนะนำว่าให้ liver กลับมาปกติก่อนแล้วอาจจะพิจารณาว่าค่อยๆไตเติดยาใหม่แต่ต้องแน่ใจนะคะว่า liver function กลับมาปกติแล้วคือออปชันอันนี้ก็คือว่าถ้าเกิน3เท่า1อาจจะหยุด2อาจจะลดโดสติดตามถ้าดีเป็นปกติก็อาจจะมาดูใหม่ว่าเราจะเพิ่มยาไหมหรือจะใส่ยาตัวอื่นเข้าไปแต่ถ้าหลังจากหยุดยาทั้งหมดไปนานแล้ว liver enzyme ยังผิดปกติก็ไปหาสาเหตุอื่นเลยไม่เกี่ยวกับยานะคะอีกอันหนึ่งคือเรื่องกล้ามเนื้ออันนี้ก็จะเจอบ่อยคนไข้บางทีบอกว่าบ่นว่ากินแล้วเจ็บกล้ามเนื้อนะคะทีนี้เนี่ยก็คือเหมือนเดิมก็คือว่าให้เริ่มเจาะที่เบสไลน์นะคะเพื่อจะได้รู้เบสไลน์คนไข้ถ้ายังไม่ทันได้กินยาแต่ CK คือเกิน4เท่าอันนี้เลยยังไม่ต้องกินยาเลยให้ไปรีเช็คซ้ำไปหาสาเหตุอื่นก่อนเลยยังไม่ต้องเริ่มสเตตินหลังจากนั้นเนี่ยรูทีนนะคะไม่แนะนำยกเว้นบางกรณีที่คนไข้มีโง่เฮงที่จะเกิดไมโอพาธีได้เช่นคนไข้ที่กินยาหลายตัวมีลิเวอร์มีรีนอลดีซีสมีโคบอมิดหรือนักกีฬานะคะนักกีฬาจริงๆนะพวกนี้จะมีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้ง่ายนะคะหรือว่าคนสูงอายุเขาจะมีอัลกอริทึมของ CK โดยเฉพาะเลยมาดูกันคือหลังจากที่ให้สเตตินปุ๊บนะคะหลักการของ CK คืออาการเลยคนไข้ต้องคอมเพนอาการก่อนค่อยเจาะนะคะถ้า CK สูงแต่ไม่เกิน4เท่าคำแนะนำก็คืออย่างนี้ค่ะถ้าไม่มีอาการเลยสูงไม่เกิน4เท่าก็กินยาต่อนะคะถ้าเมื่อไหร่แล้วแต่เนี่ยถ้าคนไข้เริ่มมีอาการและอาการค่อนข้างรุนแรงให้หยุดแล้วมา re-evaluate ใหม่นะคะถามว่าพอหลังจากหยุดเอนไซม์ลงมีวิธีสองวิธีก็คืออาจจะ challenge ด้วยสเตตินเดิมหรือว่าเปลี่ยนสเตตินตัวอื่นนะคะหรือก็มีบางอันเนี่ยที่เขาบอกว่าถ้าจะเริ่มใหม่อาจจะให้ low dose สเตตินให้เป็นวันเว้นวันซึ่งไอ้เทคนิคนี้คนไข้เราอ่ะจริงๆทำมาก่อนไกด์ไลน์อีกคนไข้บางคนบอกกินไม่ได้เอาลองกินวันเว้นวันอาทิตย์ละวัน2วันอันนี้ก็ได้คอมเมนต์เหมือนกันว่าอาจจะเป็นอัลเทอร์เนทเดย์กินบางวันได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่า CK สูงมากๆเกิน10เท่าอันนี้ต้องยังไงก็ต้องหยุดแล้วให้กลับไปเช็ครีนอลฟังก์ชันว่ารีนอลฟังก์ชันยังดีหนุ่มไหมคนไข้เป็นแลปโดเมลไลซิสหรือเปล่านะคะอันนี้คือถ้าเกิน10เท่าอ่ะหยุดแน่ๆนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่า CK มันไม่ถึง10เท่าแต่ว่าอาการยังค่อนข้างเยอะอยู่ก็เหมือนกันค่ะว่าก็ให้หยุดสเตตินแล้วให้ติดตามจน CK ลงแล้วพอ CK ลงปุ๊บให้กลับมาถามตัวเองว่า
เอ๊ะมันคนไข้คนนี้ยังจำต้องเป็นต้องกินสเตตินอยู่ไหมมีสาเหตุอะไรที่ไปกระตุ้นที่ทำให้ CK คนไข้ขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะพิจารณาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเป็น1อาจกลับมาใช้โลโดส2ใช้คอมบิเนชันโดยให้ซิฟทิไมด์หรือ3ให้ PCSK9 เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นอัลกอริทึมของการเมเนจในคนไข้ที่มีภาวะกล้ามเนื้ออักเสบแล้วที่เราอย่าลืมไปรีวิวคือเรื่อง drug interaction เราจะพบว่าคนไข้โคมาบิดเยอะๆอย่าลืมนะคะว่าถ้าคนไข้กินยาที่ผ่านไซโตโคม P3A4 ก็จะเกิด drug interaction ได้เช่นคนไข้วันดีคืนดีเป็นเชื้อราที่เล็บไปคลินิกนะได้ยามากินเป็นหวัดนะไปกินอีริโทคาริโทมากินคนไข้ HIV ที่กินโปรทีเอสอินฮิเบเตอร์นะคะหรืออันนี้ก็จะเจอบ่อยคือคนไข้ความดันโลหิตสูงที่ได้แอมโลดิปีนมีดรักอินเทอร์แอคชั่นกับสเตตินนะคะอียาตัวอื่นๆที่เราเจอบ่อยพวกแอมโมโอดาโรนนะคะแล้วก็พวกที่เป็นเจมฟราโบซิลอันนี้ข้อห้ามไม่ควรให้ใช้นะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าการที่จะลด LDL level เนี่ยค่ะเรารู้กันอยู่แล้วแน่นอนมันลด CV risk นะคะยิ่งเรา intensive treatment เท่าไหร่ก็ยัง effective ในการป้องกันการเกิด cardiovascular disease ยาหลักๆที่ใช้เนี่ยก็ยังคงเป็นสเตตินอยู่นะคะแล้วก็ต้องปรับยาเท่าที่คนไข้ทนไหวเพื่อให้ achieve goal แล้วก็เราควรจะต้องมีการ monitor ด้วย1ก็คือ response 2 adherence คือคนไข้บางทีก็ไม่กินยาเราก็รู้นะคะอันที่3ก็คือเรื่องความปลอดภัยนะคะถ้ามันยังไม่ชีพก็คิดถึงยาตัวที่2ยาตัวที่3ตามมาเพื่อคุม LDL ให้ได้ตามโกที่เราต้องการแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นไขมันสเตจไหนอย่าลืมไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันต้องทำเสมอนะคะก็ขอขอบคุณโนวาทีสนะคะสำหรับสปอนเซอร์สำหรับร้านซิมโบเซียมวันนี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะ